โอ้ยพอเวลาจะมีเรื่องเล่าเนี่ยก็ดันเข้าเวรซะอีกเฮ้ยที่ตอนไม่อยากเจอเนี่ยมาสวัยเชียเอาคุณสาไหนบอกว่าจะฝังตัวอยู่ที่รีสอร์ทนั่นเป็นเดือนไงหมาหอนยังไม่ทันสุดเสียงกลับมาแล้วเหรอโอ๊ยนี่แกหาว่าฉันผีเหรอเปล่าแต่หน้าแกเหมือนเห็นผีมากเลยตื่นเต้นมากเลยมีอะไรคือฉันเนี่ยมีเผือกร้อนอยากจะเล่าให้แกฟังแต่ฉันมารอแกตั้งแต่เย็นตอนนี้เผือกเย็นไปหมดแล้วเนี่ยก็ท่านรีบทำไมไม่โทรมาแล้วโอ้ยถ้าเกิดว่าฉันโทรแล้วมันถึงใจเหมือนที่ฉันได้เห็นหน้าแล้วก็ฉันโทรไปนานแล้วอุ้ยนี่แกกำลังจะบอกว่าแกเห็นหน้าฉันมันถึงใจมากกว่างั้นเหรอเออถึงว่าสิฉันมีความรู้สึกเหมือนแกมานั่งอยู่ในใจฉันเลยนะเว้ยเว้ยไม่ได้ถึงแบบนั้นดิฉันจะเล่าได้ยังเนี่ยเออเล่ามาสิคุณนุชไปหาพิมพ์ที่รีสอร์ทหึฉันอัดคลิปมาด้วยฉันกลัวแกไม่เชื่อเดี๋ยวจะหาว่าฉันใส่ไข่งั้นเรื่องชู้สาวคอนเฟิร์มได้เลยนะว่าจริงหมายถึงเรื่องที่พิมพ์ไล่จับไอ้เกลือใช่ป่ะคอยเกลือไม่เล่นด้วยอยู่แล้วเอออันนั้นมันรู้อยู่แล้วไม่ล่ะว่าไอ้เกลือมันหลงอันขนาดไหนมันคงไม่กลับไปหาพิมพ์หรอกวันนี้ตอนที่นึกถึงเรื่องคดีฉันจำอะไรได้อยู่อย่างนึงเว้ยอะไรอ่ะวันนั้นที่ร้านน่ะแกจำผู้ชายที่บอกว่าเป็นสเปคแกได้ป่ะคุณฤทธิ์อ่ะเหรอเออเขาคุยอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงวันนี้เว้ยตอนที่ฉันมองที่กระดานคดีฉันจำได้ว่ามือปืนที่ตายใส่ชุดเดียวกันกับผู้ชายที่คุยกับคุณฤทธิ์ฮะไม่ต้องหาเรื่องจริงคิดหมายความว่าไงชุดเดียวกันน่ะก็ใส่เสื้อเหมือนกันกางเกงเหมือนกันโอ๊ยฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันหมายความว่าสิ่งที่แกกำลังจะสื่อคือคุณฤทธิ์คุยกับมือปืนงั้นเหรอมันไม่มีหลักฐานกล้องวงจรปิดก็จับหน้าไม่ได้แต่ถ้าอย่างนั้นน่ะก็แปลว่าผู้ต้องสงสัยอ่ะอาจจะไม่ใช่คุณนุชคนเดียวใช่ป่ะอืมเราต้องสอบสวนน่ะน่าจะได้ข้อมูลมากกว่านี้แล้วแกจะสอบสวนคุณนุชเมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้ที่สุดของหัวใจผมจะเป็นใครแฟนใหม่หรือว่าแฟนเก่าชมละครที่สุดของหัวใจนะครับเต็มเรื่องต่อเนื่องแบบ full EP ไม่มีโฆษณาขั้นได้ทาง 3+ พรีเมียมนะครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ